สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยรอบทิศนะครับพบกันทุกวันเสาร์20:15กับผมพิสุทธิ์คมวัชรพงษ์และอาจารย์วีระธีรพัฒน์ครับทาง Mcord SD ช่อง30สวัสดีอาจารย์วีระครับสวัสดีครับคุณวิสุทธิ์ครับวันนี้หายไป1สุทธิชัยสุทธิชัยสุทธิชัยเหน่งหายเฮ้ยแกไม่อยู่เราเล่นกันได้เล่นบทนินจาใช่เราแกไม่อยู่เราเล่นกันได้ไม่อยู่นะแต่อย่าเผลอจะไม่ได้อย่าเผลอไม่อยู่ก็จะเล่นด้วยเฮ้ยไม่ได้ผมอยู่ตลอดไม่มีปัญหาโอเคตอนนี้อยู่ที่ญี่ปุ่นอ๋อเหรอลุยหิมะอยู่ไปฮอกไกโดแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงก็เดี๋ยวช่วงท้ายจะส่งเรื่องดีๆตรงจากญี่ปุ่นโอเคแล้วจะบอกว่าเป็นเรื่องอะไรช่วงหน้านะครับแต่ว่าเรื่องฮอตประจำวันนี้ผมมีอะไรเกินเรื่องของโต๊ะจีนนะจัดเลี้ยงกัน2พรรคใหญ่ครับพลังประชารัฐกับรวมพลังประชาชาติไทยแต่ว่ามันประเด็นตรงพลังประชารัฐสิคือเรื่องโต๊ะจีนนะครับอย่างนี้เอาจำนวนเงินก่อนจำนวนเงินเอาจำนวนเงินก่อนพรรคพลังประชารัฐครับผมว่ามันซ่าเกินเฮ้ยทำไมอ่ะก็650ล้านบาทตัวละ3ล้านคือเรื่องราคาโต๊ะไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าเงินมันเยอะมันเป็นที่อิจฉาริษยามารสีของคนอื่นถูกไหมสังเกตดูสิว่าจะออกมาพูดเลยวิจารณ์กันนั้นส่วนอีกพักหนึ่งรปช.รวมพลังประชาชาติไทยของคุณสุเทพของหม่อมเตาของหม่อมเตาของอเนกธรรมทัศน์เหล่าธรรมทัศน์อะไรพวกนี้234ล้านเลขสวย23 234อันนั้นตัวละล้านตัวละล้าน200ล้านคันนี้รวมกันเบ็ดเสร็จสิริรวมแล้ว2เจ้าเนี้ยประมาณ900ล้านครับเอาตกเศษนิดหน่อยทําไมก็ดีของคุณสุเทพอ่ะไม่เป็นประเด็นเป็นก็แต่ว่าแต่เวลาคุณจะยิงน่ะคุณต้องยิงเป้าใหญ่อ๋อรอเป้าใหญ่ก่อนอันที่1อันที่2คือไอ้คนตอบโต้ของพรรคเนี้ยมันรองเท้าเบอร์ต่ําแต่ของพรรคเอ้ยของพรรคไอ้พรรคต้นใส่รองเท้าคู่เก่าแล้วก็เดินมาเยอะแล้วไอ้นั่นเดินมาเยอะแล้วแล้วมันเบอร์42ตัวใหญ่ด้วยแต่ประเด็นก็คือว่าพรรครวมพลังประชาชาติไทยเนี่ยมันไม่ใช่พรรคที่อยู่ในเป้าหมายที่คนจะไปดูว่าเป็นพรรคใหญ่จะเป็นกำลังสำคัญอันนี้พรรคเล็กพรรคเล็กอันนี้เรียกว่าเป็นแค่เรียกว่าตัวประกอบใช่ไหมผู้สนับสนุนถ้าเป็นดารารางวัลแกรมมี่ก็ดารานักแสดงประกอบไม่ใช่เป็นตัวนักแสดงยอดเยี่ยมใช่ไหมงั้นเป้ามันก็ต้องมาที่พลังประชารัฐกว่าจะเป็นพลังประชารัฐก็น่าจะหนึ่งเป็นพรรคว่าที่รัฐบาลป่ะสองคือเป็นพรรคที่รัฐมนตรี4คนอยู่รัฐบาลมีส่วนก็เลยเป็นเป้าใหญ่คราวนี้เนี่ยเท่าที่ผมอ่านนะคุณวิสุทธิ์ครับคล้ายๆกับว่าในการที่เขาแบ่งโซนแบ่งโต๊ะเนี่ย200โต๊ะใช่ไหมใช่ครับ200โต๊ะ220โต๊ะอะไรเนี่ยเขาก็แบ่งเป็นโต๊ะที่มีเป็นสีๆใช่แล้วในแต่ละสีในแต่ละโซนเนี่ยเขาก็มีการเขียนเอาไว้ทำนองว่าเป็นกลุ่มของใครเป็นคลังเป็นอดีตรัฐมนตรีเป็นเลขาอะไรอย่างเงี้ยคนน่ะไปเข้าใจผิดว่าไอ้นั้นคือคนนั้นเขาจ่ายอาจจะคนอื่นจ่ายก็ได้แต่สำรองไว้ให้คือจ่ายไม่จ่ายใครจ่ายเดี๋ยวประเด็นหนึ่งแต่ผมเข้าใจว่าเกิดความสับสนคือเวลาเราจะไปงานปาร์ตี้เนี่ยจะเป็นงานระดมไม่เป็นงานใหญ่ๆโต๊ะเยอะแยะเนี่ยงานเลี้ยงมันต้องมีคนเป็นคนคอยดูว่าจะเชิญแขกไปนั่งตรงไหนถูกไหมเท่าที่เขาทำออกมาเห็นบอกว่ามันมีเป็นติ๊กเนี่ยมีติ๊กเป็นสีเป็นสีเห็นเท่าที่เขาทำนะได้ไหนคุยแล้วก็ลงมาเป็นละเอียดไปเลยไม่ต้องมากำกึ่งนะมีของใครบ้างบอกเนี่ยบอกว่านี่มีสีเนื้อสีเนื้อเป็นโซนสีเนื้อ14โต๊ะระบุเลขาก็คงหมายถึงรัฐมนตรีพาณิชย์นะสีเหลืองระบุคลังสีส้มแดงสีเหลืองอ่อนสีเหลืองเข้มสีเลือดหมูสีเขียวขี้ม้าสีน้ำเงินสีฟ้าอ่อนสีเขียวเข้มเขียวอ่อนเขียวทึบสีฟ้าอ่อนอะไรประมาณนี้เขาก็จะบอกมันมีกี่โต๊ะกี่โต๊ะแล้วสุดท้ายเนี่ยที่เหลือเนี่ยยังมีสีกรมท่าเป็นยังไงฮะสีกรมท่ากับสีกรมท่าเนี่ยไม่ใช่สีกรมท่ามันเหมือนน้ำเงินน่ะเขียนว่ากทม.อะไรประมาณนี้นะแล้วไอ้นี่ทั้งหมดเนี่ย99โต๊ะส่วนอีก101โต๊ะอันนี้เป็นสีขาวก็คล้ายๆว่าเป็นของส.ส.ทั่วไปละคืออันนี้เขาจัดโซนนั่งไม่ใช่หมายความว่าไอ้คนที่เขียนอยู่ตรงนี้เป็นคนจ่ายตังค์ผมก็เข้าใจคือผมไม่ดูนะ
มีโต๊ะของสื่อ2โต๊ะใช่มีโต๊ะสื่อ4โต๊ะสื่อคงไม่ได้เสียตังค์ไปซื้ออ่ะแต่เขาจัดที่ให้แขกหรือแขกเขาจัดที่ให้ครับคราวนี้เนี่ยพอไปโยงแบบเนี้ยนี่เท่าที่ผมอ่านจากที่เขาเขียนข่าวกันนะอันนี้คือการแบ่งโซนไม่ใช่เรื่องสตังค์คราวนี้ประเด็นก็คือว่าผมถามคุณวิสุทธิ์นิดหนึ่งคุณวิสุทธิ์บอกว่าเรื่องนี้ใช่ไหมเรื่องโต๊ะจีนเนี่ยเป็นเรื่องโด่งดังวิจารณ์กันมากแน่นอนนะครับเขาวิจารณ์กันในแง่ไหนอันที่หนึ่งนะในแง่พรรคการเมืองนะเอาเปรียบหรือเปล่าก็หมายความว่าไงเอาเปรียบหรือเปล่าคือช่วงที่เป็นช่วงก่อนออกพระราชกิจสยาการเลือกตั้งแล้วคุณก็รู้เหมือนเขาเขาไม่รู้ไงทำไมจะไม่รู้ปะโถก็กกตประชุมอาทิตย์ที่แล้วเราก็ยังคุยอยู่เงี้ยก็คือเปลี่ยนปชปบอกว่านะก็รู้ทีหลังแล้วเป็นล็อกที่เต็มหมดแล้วที่จัดที่จะเต็มหมดแล้วอาศัยช่องโหว่เปล่านะอันที่สองเดี๋ยวคือตัวเองไม่รู้ก่อนไม่รู้ไม่พร้อมครับไม่รู้ว่าจะปลดล็อกก็เลยทำให้เสียเปรียบในการที่จะจองสถานที่จัดงานโอ้โหถ้าบ่นอย่างนี้ผมว่ามันบ่นแบบไร้สาระว่าเอ้ยมันตีกินมากเกินอ่ะจะพักไหนก็ไม่รู้ไม่น่าบ่นอย่างนี้ไม่ดูไม่น่าบ่นประเด็นที่หนึ่งนะประเด็นที่สองว่าเป็นพักรัฐบาลและมีคนรัฐบาลอยู่เนี่ยคือใช้อำนาจไปบีบไปข่มขู่ใครว่าเป็นพักรัฐบาลว่าที่อ่ะก็มันก็ไม่ใช่มันก็ยังไม่ใช่อยู่ดีก็สันนิษฐานได้ไงฮะก็ดูจากโครงสร้างนะผมว่าหายเหตุว่ะก็ที่เป็นประเด็นว่าเอาแล้วททกทมอะไรอันนึงนะครั้งไอ้นี่เอาคนรัฐบาลมาหรือไม่ใช่อันนี้เป็นโซนนั่งเข้าใจเข้าใจนี่ประเด็นของนักการเมืองบอกไงว่าเฮ้ยใช้อะไรอำนาจหรือการอยู่รัฐบาลหรือเปล่าผมจะบอกให้อย่างนี้ครับเอาเรื่องเงินที่เกี่ยวกับเอาเรื่องโต๊ะจีนก่อนถามว่าโต๊ะจีนเนี่ยมันเป็นครั้งแรกไหมโอ้เป็นธรรมเนียมทำมาหลายทีแล้วประชาธิปัตย์ตัวเริ่มเลยเจ้าตำรับอ่ะสมัยสุเทพอยู่ประชาธิปัตย์ก็จัดโต๊ะจีนอ่ะใช่ไหมธรรมดาแล้วไม่ใช่ว่าได้ทั้งหมดโต๊ะจีนที่ว่าเนี่ยมันโต๊ะราคาแล้วเท่าไหร่ก็สุดแท้แต่คนเขาจ่ายไปล้านหนึ่งมีต้นทุน 200,000 ที่เหลือ 800,000 ก็เป็นเงินเข้าพักไอ้นี่เป็นเรื่องปกติผมก็เห็นมาหัวเอ็ดเจ็ดย่านน้ำอเมริกาเวลาเขาเลือกประธานาธิบดีเลือกส.ส.เลือกวุฒิเขาก็มีการจัดเรสฟันอย่างนี้เป็นเรื่องปกติฟันเรสซิ่งของพรรคการเมืองของนักการเมืองเพื่อการเลือกตั้งเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติไม่มีอะไรที่มันเป็นเรื่องผิดธรรมชาติเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นต้องมองอย่างนี้นะคือขณะนี้เนี่ยผมว่าบางทีเนี่ยเราสับสนว่าเรื่องของพรรคเงินที่พรรคจะเอาไปทำงานทางการเมืองเนี่ยหรือมันเป็นกงสีอ่ะเป็นเงินกองกลางที่จริงเนี่ยมันมีที่มาอย่างน้อยๆเนี่ยมีหลายแบบสามที่อันแรกเลยคือเงินบริจาคเงินบริจาคถูกไหมใช่จะเป็นบุคคลธรรมดานิติบุคคลบริจาคได้ได้หมดแต่มีข้อห้ามว่าคุณต้องไม่เป็นต่างชาติใช่นะถ้าคุณเป็นต่างชาติเนี่ยพรรคไหนไปรับออกใบเสร็จไปยุบพรรคเรียบร้อยเรียบร้อยคุณต้องดูให้ดีนะครับผู้ประสงค์ร้ายเยอะนะเอาบริษัทแขกหรือฝรั่งมายุ่งเลยไม่คุณต้องไอ้อย่างเงี้ยคนที่เป็นเลขเหรันยิกพักเนี่ยต้องดูแลคุณต้องรู้ว่าถ้าการจะออกใบเสร็จของพักเนี่ยคุณต้องเช็คให้แน่นะว่าคนที่มาบริจาคเนี่ยไม่ใช่เป็นบุคคลต่างชาติใช่ใช่ใช่ไหมผมเข้าใจมันอยู่ครับมันมีเนี่ยมาตรา74เขาเขียนไว้เลยนะพระรามหยาดประกอบนู่นว่าในพักการเมืองห้ามมิให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกรับบริจาคเงินสินทรัพย์หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยชัดๆเลยแล้วถ้าเกิดเป็นนิติบุคคลก็ต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายตามประเทศที่ประกอบหรือจดทะเบียนอยู่ในหรือนอกอะไรต้องเขียนให้ชัดเจนเอาประเด็นว่าต่างชาติไม่ได้ต่างชาติไม่ได้กันแล้วกันนะแต่เขามียอดใช่ไหมว่าบริจาคนิติบุคคลไม่เกินเท่าไหร่ไม่ถ้าได้ไม่เท่าไหร่ถ้าได้แล้วเนี่ยถ้าได้แล้วเนี่ยจะบริจาคได้เท่าไหร่มันมีวงเงินอยู่นี่ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ย10 ล้านบาทไม่เกินนะไม่เกิน10ล้านบาทนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าคุณบริจาค กี่พักก็ได้แต่ต้องไม่เกิน10ล้านบาทก็คงอย่างนั้น อีกอันนึงก็คือถ้าเป็นนิติบุคคลเขาว่าไงนิติบุคคลเนี่ยคือบริจาคได้พักเดียวหรือหลายพักก็ได้นะครับถ้าเกิน5 ล้านบาทต้องแจ้งที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบถูกต้องในการประชุมใหญ่คราวต่อไปใช่ก็อย่างนี้ไงก็คือว่าเขาไม่ได้กำหนดถ้าคุณเกิน5ล้านเนี่ยคุณต้องแจ้งคุณต้องแจ้งผู้ถือหุ้นให้เขารู้ด้วยว่ามึงโทษคุณน่ะเงินคุณน่ะคุณบริจาคแล้วไม่คุณต้องให้เขารู้ด้วยว่า
พูดแบบภาษาชาวบ้านมึงเป็นเจ้าผู้บริหารบริษัทเนี่ยเอาเงินของบริษัทไปให้พรรคการเมืองเนี่ยผู้ถือหุ้นเขาต้องรู้บวชรับทราบบวชรับทราบต้องไปทราบเพื่อทราบแต่ว่านู้นในการประชุมครั้งต่อไปครั้งถัดไปประชุมใหญ่นู้นข้ามปีอาจจะปีหน้าเลยนะไอ้นี่คือเรื่องเงินบริจาคอันนี้เงินบริจาคอันที่สอง คือเรื่องค่าธรรมเนียมสมาชิกอันนี้ได้ใช่ไหมครับอันนี้ก็พรรคการเมืองเขาก็รับเงินจากสมาชิกค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ร้อยหนึ่งขั้นต่ำอะไรตลอดชีพไปเหมารวมไม่เกินไม่ต่ำกว่า 2,000 คราวนี้อีกอันนึงอีกอันนึงในการจะยังมีอีกเรื่องนึงครับพักทำของขายใช่ไหมอย่างจะอาจจะวาดรูปขายวาดรูปแล้วมีประมงประมูลเข้าพงเข้าพักอย่างเงี้ยสมัยก่อนทำก็มีพักอนาคตใหม่จะทำไม่รู้อ่ะอันนี้คือเรื่องไม่ได้ตอนนั้นไม่มันได้ไม่ได้เนี่ยก็คือไม่แสวงหากำไรแต่ประเด็นที่เราพูดเนี่ยเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการระดมทุนมันมีกฎกติกามารยาทชัดเจนเรื่องการระดมทุนถ้าคุณจะว่าเขาผิดไม่ผิดเนี่ยคุณต้องเปิดกฎหมายดูกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยกฎหมายพรรคการเมืองไม่ใช่เป็นนี่ระเบียบการเลือกตั้งเลย2560ครับมาตรา63ไม่มาตราเนี่ย64สินะแต่ว่ามันจะมีประเด็นว่าเฉพาะเรื่องมันมีระเบียบออกมาไอ้นั่นตัวกฎหมายแล้วมีระเบียบออกมาชัดเจนเลยว่าการจัดกิจกรรมบำรุงของพรรคต้องเปิดเผยแสดงวัตถุประสงค์ว่าเป็นการระดมทุนอย่างชัดเจนต้องบอกด้วยว่าอันนี้เป็นระเบียบนะจัดระดมทุนที่ไหนแล้วหลังจาก30วันระดมทุนเสร็จแล้วคุณต้องให้หัวหน้าพรรคการเมืองทำรายละเอียดแล้วจำนวนเงินที่ได้รับแจ้งให้ประชาชนทราบแล้วก็พรรคแล้วก็นายทะเบียนพรรคก็คือกกต.แล้วก็เมื่อทำเสร็จออกใบทรงใบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยต้องบันทึกนั่นแปลว่าแปลว่าตอนเนี้ยยังไม่ต้องตอนนี้ยังไม่ต้องทำไงมันอยู่ในช่วงเวลาที่เขาต้องทำนั้นเสียงเรียกร้องที่บอกว่าสองพรรคอ่ะโดยเฉพาะพลังประชารัฐเนี่ยต้องแสดงว่าใครบริจาคบ้างเนี่ยมีเวลาอีก30วันหลังจากเสร็จงานแล้วไม่ต้องไปเรียกร้องให้เขาเพราะก็ต้องทำอยู่แล้วผมนึกฟังผมเห็นหัวหน้าพรรคอะไรสักพรรคนึงอ่ะโอ้บอกต้องชี้แจงเขาต้องทำอยู่แล้วคือมันตีกินเข้าใจไหมนี่ผมพูดแบบคนเข้าข้างพรรคพลังประชารัฐนะจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าแหมเปิดเผยไม่ใช่หมายความว่าเราพูดในฝั่งอธิบายจากพรรคพลังประชารัฐว่าเฮ้ยระเบียบเขาบอกว่าจบงานแล้ว30วันผมต้องแจ้งติดประกาศให้ประชาชนทราบมันถึงหรือยังเพิ่งจะจัดเมื่อวานนี้ผมไม่ทำทันได้ไงยังเก็บเงินก็ไม่หมดเลยแต่แล้วเขาต้องเปิดเผยถูกแต่ทางการเมืองต้องบอกก่อนไงว่ารอ30วันเนี่ยมันก็เฮ้ยไม่เฮ้ยมันคือสนามแข่งขันไงไม่เกี่ยวเฮ้ยคุณไม่เกี่ยวคุณเอ้าเฮ้ยเรามีระเบียบไว้ทำไมเรามีกฎหมายไว้ทำไมก็ในเมื่อเขายังไม่ทำผิดกฎหมายคุณจะไปว่าเขาได้ไงกฎหมายมีไว้ให้ทำตามแต่ในทางการเมืองทุกจังหวะต้องขอโอกาสไว้ก่อนอะเฮ้ยอย่าให้มันก็ตีกินสิแล้วคุณไปสนับสนุนได้ไงแบบนั้นอ่ะกรรมวิธีแบบนั้นอ่ะไอ้นี่ถือมารอบได้ล่ะไม่ใช่ไอ้นี่มันวิชาสามัญเขายังไม่ได้ผิดไปติดป้ายว่าเขาผิดแล้วไม่ถูกแต่เป็นวิชาสามัญของนักการเมืองนะเฮ้ยไม่ได้ไม่ใช่มาตรฐานผมเอาแล้วคือข้อที่ต้องแสดงอยู่แล้วรายได้ที่มาที่ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นเนี่ยประเด็นจริงๆเนี่ยที่จะต้องดูก็คือว่าเอาเฉพาะเรื่องพักพลังประชารัฐแล้วก็พักรวมพลังประชาชาติไทยในการจัดโต๊ะจีนครับหนึ่งไม่ผิดแล้วแม้แต่มีคนไปติงนะบอกว่ามันมีไอ้ของไอ้พลังประชารัฐใช่ไหมที่ว่ามีล็อกเคสต้ามีอะไรมาแสดงนะมีการแสดงมีหอระศพนะยังไม่มีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งถูกต้องยังถือว่าไม่เข้าช่วงหาเสียงแบบนั้นเพราะว่ายังไม่ได้ประกาศก็ข้ามาประกาศต้นมกราก็ตอนนี้มันยังไม่ถึงตอนนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงว่างอ่ะช่วงว่างอ่ะไม่ใช่ตอนนี้กับทุกพรรคมีโอกาสเท่ากันก็ตอนนี้ทุกคนก็รู้นี่ว่าลื่นยื่นไปแล้วจะมีผลวันที่2วันที่5จะเฮ้ยรู้เท่ากันต้องรีบทำคุณยังมีเวลาตั้งกี่วันนี้ที่เท่าไหร่วันนี้วันที่22นะคุณมีเวลาอีก9วันอ่ะคุณจะไปจัดบ้าบอคอแตกแล้วก็ไปทำนี่มันไม่ใช่มาบอกเขาว่าเฮ้ยคุณรู้ก่อนเลยคุณทำได้ไม่จริงแต่ประเด็นที่ถือว่าตีตกแล้วแบบว่ายังไม่มีการประกาศกิจกรรมการเลือกตั้งแล้วแม้แต่ว่าการเอาสิ่งที่เขาเขียนเป็นโซนไปตีความว่ารัฐวิสาหกิจกระทรวงการกระทรวงของกระทรวงทบวงกรมมาจ่ายเงินให้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะเขาเขียนห้ามไว้อยู่แล้วมันมีกฎหมายเขียนห้ามรัฐวิสาหกิจจ่ายเงินให้พรรคการเมืองเขาเขียนไว้แม่ถูกไหมคือมันมีกฎหมายอยู่แล้วนอกจากห้ามจ่ายเงินห้ามบริจาคเนี่ยนะเขายัง
ห้ามเข้าร่วมกิจกรรมด้วยเรียกได้ว่าคนที่เป็นข้าราชการเข้าใจว่าคุณจะไปหาเสียงไอ้นี่ช่วงหาเสียงถูกคุณจะไปทำประเจิดประเจอแบบนั้นไม่ได้อย่างนี้คุณโทรศัพท์ไปบอกเขาให้ช่วยอำนวยความสะดวกก็ได้แต่คุณจะไปประเจิดประเจอไปเดินต่อแถวเขาอย่างนี้ไม่ได้มันถือว่าไม่เป็นกลางทางการเมืองถูกไหมนั้นเป็นไปได้ไหมที่มีชื่อหน่วยงานที่ว่าเนี่ยนะอันที่หนึ่งคืออาจจะเป็นบุคลากรของหน่วยงานนั้นก็ได้ถูกเชิญมาแต่ไม่ได้แปลว่าจ่ายตังค์ไม่จะมาไม่มาผมไม่รู้เพราะผมไม่ได้ไปดูแต่ว่าประเด็นก็คือว่าไอ้นี่เป็นการจัดโซนแล้วผมไม่มีทางเชื่อเลยว่าปลัดกระทรวงหัวหน้าผู้บริหารรัฐวิสาหกิจมันจะโง่ได้ขนาดนั้นน่ะปะโถเอ้ยนี่ตกม้าตายมันจะมาตกม้าตายเรื่องแบบนี้ได้เป็นไปไม่ได้ปะโถคุณวิสุทธ์เขาผ่านมาตั้งขนาดไหนแล้วแล้วแม้แต่ผู้บริจาคผู้บริจาคที่เป็นบุคคลธรรมดาให้บริจาคได้ไม่เกิน10ล้านเขาก็รู้วิธีนิติบุคคลเขาก็รู้วิธีจะทำเขาทำกันมานานแล้วเพียงแต่ว่าอย่างที่ผมบอกอะถ้าเป็นพรรคอื่นทำครับแล้วมีหรือไม่มีแล้วไม่มีโอกาสจะได้เป็นรัฐบาลแล้วไม่ใช่คู่แข่งทางการเมืองไม่ใช่เป้าใช่ไหมเออแล้วบางพรรคเขาบอกเขาไม่ทำเลยไม่ทำก็ดีก็จะได้เป็นต้องโดนด่าไปใช่ไหมก็ต้องดูว่าพรรคใหญ่ๆใครจะทำพลังประชารัฐทำประชารัฐทำเพื่อไทยทำไหมเพื่อไทยตอนล่าสุดบอกไม่ทำไม่ทำประชาธิปัตย์บอกแถมบอกว่าถ้าทำเดี๋ยวจะปูเสือไม่แล้วประชาธิปัตย์จะทำไหมไม่ได้พูดบอกไม่ทำมีคนมาไล่ผมฟังว่าไม่ทำว่าโทรเช็คกับจุติไกลเลิกเอ้ยแหมผมก็ต้องเช็คข้อมูลเลยไงสรุปไม่ทำใช่ไหมไกลบอกไม่เอาไม่ทำเห็นไหมเออใช่ไหมก็ดูดิแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเพราะขณะนี้เราต้องแยกให้ออกนะว่าการตอบโต้ทางการเมืองอย่างที่คุณวิสุทธ์พูดประเด็นผมคือเรื่องนี้แหละซึ่งถ้าอย่างนี้เนี่ยเราไม่ใช่นักการเมืองเราไม่ใช่สมาชิกพรรคการเมืองเราไม่ได้เป็นคนเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในทางการเมืองอย่างชัดเจนเป็นสมาชิกหรือเราไปแคมเปญอะไรแบบนี้เราก็ต้องดูถือว่าเราเป็น observer ใช่ไหมเราจะไปลุ้มกระหน่ำซัมเมอร์เซนถล่มเขาได้ยังไงเราแต่ในแง่ของอย่างผมเป็นคนติดตามการเมืองนะผมก็ได้ประโยชน์นะคือถ้าไม่มีกรณีเหล่านี้เกิดขึ้นนะคุณก็ไม่ได้เปิดกฎหมายผมก็มันไม่นั่งเนี่ยกฎหมายผมมีขีดมีค่ามีถอดนี่ละครับดีแล้วดีแล้วนี่คือข้อดีของดีไม่มันเป็นการให้ความรู้ทางการเมืองใช่ไหมอย่างที่คุณวิสุทธ์พูดบอกว่าเนี่ยเป็นพรรครัฐบาลมาทำถ้าตอนนี้เนี่ยเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งครับแล้วจะมีการเลือกตั้งในการยุบสภา อย่างนี้สิมันถึงจะเรียกว่าพรรครัฐบาลถูกไหมแต่ตอนนี้ไอ้ระบอบที่มันเป็นอยู่มันเป็นระบอบอะไรอ่ะมันไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยใช่ไหมอันนี้อาจารย์วิรัตตีความตามตัวกฎหมายรัฐธรรมนูญไงอ้าวคุณไม่ตีความเรื่องอย่างผมตีความตามความเป็นจริงไม่ใช่เวลาถ้าเป็นเรื่องอย่างนี้เขาตีความตามตัวอักษรไม่ใช่ตีดิ้นไปดิ้นมาไม่ใช่ตีตามความเป็นจริงคุณต้องตีตามกฎผมผมก็ตีตามความเป็นจริงไม่คุณต้องเห็นอยู่ชัดๆว่าคุณของคุณเป็นรัฐบาลคุณมีสิทธิ์ที่จะเอานโยบายอะไรที่แบบคนมองก็ได้เปลี่ยนอ่ะคนมองว่าไม่อย่างนี้ผมว่าไม่เป็นคิดไอ้นี่ไม่ใช่ความเป็นจริงเพราะเวลาคุณพูดบอกว่าเป็นพรรครัฐบาลมันผิดอยู่แล้วใช่ไหมเป็นพรรครัฐบาลไม่ใช่ไม่ได้มันเพราะรัฐบาลนี่มันไม่ได้มาจากพรรคการเมืองมันจะเป็นพรรครัฐบาลได้ยังไงล่ะแต่คุณบอกว่ามีคนที่เป็นรัฐมนตรีอยู่ในรัฐบาลชุดนี้ไปเป็นสมาชิกพรรคการเมืองและพรรคผู้บริหารพรรคการเมืองหนึ่งซึ่งจะลงสมัครรับเลือกตั้งตัวเขา4คนจะลงหรือเปล่าผมยังไม่รู้เลยนะแต่พรรคที่เขาเป็นผู้บริหารเนี่ยเขาจะไปชิงชัยการเลือกตั้งคือมันก็เป็นเรื่องเหลี่ยมคูน่ะคุณวิสุทธ์ทั้งหมดคือเหลี่ยมคูทางการเมืองแล้วใช่ผมยอมรับการเหลี่ยมคูทางการเมืองโดยที่ไม่มีหลักได้ยังไงเราบ้าผมก็ต้องอธิบายตามความเป็นจริงของผมนี่ตามความเป็นจริงแล้วถ้าฟังอาจารย์วีระประเด็นนี้ไม่น่าจะเป็นประเด็นใหญ่ไม่ถึงเป็นประเด็นนะก็ไม่ใช่เป็นประเด็นใหญ่แล้วแม้แต่การไปพูดเลยไปกว่านั้นอีกนะบอกว่าถ้ามีคนของราชการไปนั่งกินตรงนั้นจะเกินรับเงินเกิน 3,000 บาทผิดกฎหมายปปชหรือเปล่าไปไกลใหญ่เลยมันคนละฉบับใช่ไหมคนละเรื่องนี่นะมันปปชรับของขวัญเหมือนอสมทออกประกาศว่าห้ามเกิน 3,000 ถ้าเกินก็ต้องคืนอ่ะไม่ใช่เขาไม่ได้รับเงินนี่ไปตีความว่าก็ถึงบอกไงเอาเรื่องโซนไงเอาเรื่องโซนไปตีความว่าไอ้ตรงนั้นเป็นกระทรวงแล้วถ้าเกิดไม่ใช่ใครไปร่วมงานเนี่ยต้องผิดด้วยถ้าคุณไปนั่งจริงสมมติเขาตีความนะถ้าคุณไปนั่งจริงผมจะบอกให้เวลาเขาจัดโต๊ะจีนนะเขาเชิญมา
ขาไม่ได้แบบเฮ้ยมานั่งนับหัวกันเมื่อไหร่เลยบ้าคุณไปงานแต่งงานเขามานั่งนับหัวเหรอก็จับไปกลุ่มอ่ะจับไปกลุ่มอ่ะเอ้ยงานเอาความนี่คือความเป็นจริงเลยเขาจัดโต๊ะจีนเขาก็เชิญแขกครับเสียเงินไม่เสียเงินเขาไม่สนใจเพราะมีคนจ่ายมันมีคนจ่ายอยู่แล้วนี่ใช่ไหมถูกไหมถูกไหมเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเอาเรื่องเล็กมาขยายประเด็นเป็นประเด็นใหญ่ตอบโต้ทางการเมืองผมบอกเลยคุณวิสุทธ์แบบเนี้ยประชาชนไม่ได้อะไรแต่เห็นด้วยไหมในแง่กฎหมายนะที่ให้มีการเปิดเผยผู้บริจาคพรรคการเมืองเนี่ยโอ้โหคุณต้องบริจาคแล้วประกาศในโทรทัศน์เลยว่าใครพรรคไหนจ่ายเงินเท่าไหร่ให้ประชาชนรู้แล้วต้องเปิดเผยเราอะมีหน้าที่เลยตรวจสอบนะเราอะมีหน้าที่ไปดูเลยว่าพรรคพลังประชารัฐใครให้เงินบ้างเรียงตามลำดับไหลมาเลยพรรคประชาธิปัตย์พรรคเนี่ยทุกพรรคอะครับแล้วบริษัทไหนให้ตังค์เนี่ยอย่างมีใครไปปรากฏตัวคุณประชัยเลี่ยวไพลัทเห็นไหมอดีตนักการเมืองอดีตคนจ่ายตังค์เป็นประจำอยู่แล้วคนนี้ใช่ไหมแม่แล้วคุณดูเนี่ยบริษัทในตลาดหลักทรัพย์นะชอการช่างไทยเอ็นซีโนไทยเอ็นเจเนียริ่งอะไรพวกนี้ทั้งนั้นแหละเห็นไหมแต่มีคนเล่าประสบการณ์ว่าที่ผ่านมานะคนที่บริจาคพรรคการเมืองเนี่ยส่วนหนึ่งไม่ใช่ตัวจริงคือแบบใช้ตัวมินีไปบริจาคอ่ะก็ไม่เป็นไรนี่เห็นเนี่ยก็เฮ้ยทุกอย่างต้องมีนายหน้าต้องมีนายหน้าตัวแทนผมเป็นเจ้าสัวผมจะต้องเอาเงินไปบริจาคให้กับหัวหน้าพรรคด้วยตัวเองเหรอผมก็ใช้ริ้วล้อทนายความผมไปดิแม่เดี๋ยวไปเจ้าสัววีระบริจาคพรรคนี้เยอะไปทำไมพรรคนี้น้อยไปมันเฮ้ยมีผลไหมระบบเขามีกันอยู่เขาพูดตัวเลขกันบนโต๊ะนี่แหละคุณไอ้นั่นคืออย่าให้ผมไปเล่ามากเลยเล่ามากไอ้นั่นคืออีเวนต์อย่างหนึ่งนะไอ้เนี่ยผมฟังมาจากคนไปเอาเงินของพรรคของนักธุรกิจเลยผมจะพูดให้ผมเอ่ยชื่อไหมไม่ต้องไม่ต้องแกกลัวว่าแกกลัวว่าจะเอ่ยชื่อกลัวจะไม่มีรายการทำก็ถือว่าเป็นอีเวนต์ใหญ่นะที่ทำให้เกิดการวิวาทะทางการเมืองนะฮะแต่ว่าเราก็พยายามอธิบายว่าเหตุและผลเป็นอย่างนี้ก็ฟังเพราะผมอุตส่าห์ไปถ่ายเอกสารมาเพื่อจะมาคุยนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีพูดนะแล้วผมนี่ใช้ตำรวจการเลยนะเป็นข้อกฎหมายนะก็ถือว่านี่ประสมผลของการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นยังมีอีกหลายเรื่องนะฮะที่สำคัญผมคิดว่าเราตามแล้วต้องรู้เท่าทันนะครับเวลาช่วงนี้หมดอีกแล้วนะพักกันสักครู่ฮะช่วงหน้าจะไปดูเรื่องการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายและคุณสุชัยจะสายตรงมาจากญี่ปุ่นครับกลับมาคุยกันต่อครับกับคุยรอบทิศในรอบที่2นะครับพักเรื่องการบ้านการเมืองมาคุยเรื่องของการขึ้นนโยบายดอกเบี้ยนโยบายซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากอาจารย์วิลาครับประกาศขึ้นมาแล้วนะครับอัตราดอกเบี้ยนโยบายล่าสุดอีกเท่าไหร่ 0.25 นะคือมันช่วยอธิบายง่ายๆมันคืออะไรแล้วมันจะส่งผลยังไงคืออัตราดอกเบี้ยนโยบายอัตราดอกเบี้ยนโยบายดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยคือดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางให้กู้หรือกู้กับสถาบันการเงินครับไม่ชาติไม่เกี่ยวกับตัวแบงค์ชาติกับแบงค์พาณิชย์กับสถาบันการเงินครับทั้งในบ้านเราทั้งในอเมริกาหรือทั้งโลกเป็นอย่างนี้หมดไม่เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากไม่เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้โดยตรงครับแต่มันล้อกันถ้าเกิดอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นก็เท่ากับต้นทุนของการกู้ยืมระหว่างธนาคารกลางขึ้นด้วยนะกับธนาคารพาณิชย์ขึ้นธนาคารพาณิชย์มีต้นทุนเพิ่มก็จะมาปรับก็อาจจะขึ้นก็ได้ก็จะขึ้นหรือไม่ขึ้นแต่ปกติสมัยก่อนนะถ้าเกิดอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นก็ขึ้นเลยคราวนี้ประเด็นเป็นอย่างนี้ขณะนี้เนี่ยเอาบ้านเราเมื่อกี้ที่คุณวิสุทธ์พูดมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินวันพุธวันพุธที่ผ่านมาวันพุธที่ผ่านมาวันที่19ครับก็ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายจากร้อยละ 1.5 ครับเป็นร้อยละ 1.75 ครับเป็นการขึ้นครั้งแรกในรอบ7ปีนานทิ้งช่วงนานมากเพราะว่าหลังก่อนหน้านี้อัตราดอกเบี้ยมันสูงแล้วก็ลงมาแล้วก็ทรงไม่ขึ้นครับอันนี้เป็นการขึ้นครั้งแรกในรอบ7ปีขอคำที่บอกว่าทำไมถึงขึ้นหลังจากทรงมาตั้ง7ปีเพราะเหตุผลก็คือว่าในก่อนหน้านี้อัตราดอกเบี้ยนโยบายเราสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐของสหรัฐเนี่ยมันลงไปติดดินเลยลงไปถึง0เลย 0.25 แล้วมันก็ค่อยขึ้นดอกเบี้ยมาทั้งหมด8ครั้ง9ครั้งขึ้นมา10กว่าครั้งอ่ะจนครั้งล่าสุดประชุมเสร็จหลังแบงค์ชาติละวันนึงเขาประชุมวันที่19เสร็จเราประชุมวันที่19เหมือนกันประชุมวันเดียวกันนี่แหละแต่เวลาบ้านเขามันช้ากว่าเราบ้านเรา12ชั่วโมงเขาขึ้นดอกเบี้ยตอน
ตอน 4:00 ตามเวลาในบ้านเราก็คือ 4:00 PM บ้านเขาวันที่19แต่เป็นเช้าวันที่20ครับก็เป็นการขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตอนนี้อัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐเอาตัวเลขข้างบนนะ 2.5 ก่อนหน้านี้ 2.25 บ้านเรา 1.5 ก็เป็น 1.5 พอขึ้นมาพร้อมกันปั๊บของเขาขึ้นเป็น 2.5 ครับของเราขึ้นมาเป็น 1.75 ช่วงห่างมันก็เลยเหมือนเดิมครับที่จริงเนี่ยความจำเป็นจะต้องขึ้นดอกเบี้ยเฉพาะในประเทศไทยนะในแง่ว่าไม่ขึ้นดอกเบี้ยเพราะเงินไม่เฟ้อครับสภาพคล่องยังดีอัตราแลกเปลี่ยนเหมาะสมเนี่ยที่จริงก็แล้วก็ยังเกื้อกูลเศรษฐกิจได้ก็ไม่น่ามีปัญหาที่จะไม่ขึ้นเพียงแต่ว่าดอกเบี้ยต่ำนานๆเนี่ยคนมันจะไปเก็งกำไรมันจะไปลงทุนอะไรที่มันเสี่ยงครับเขาก็คิดว่าถึงเวลาก่อนหน้านี้ก็ดึงมาหลายรอบแล้วก็เห็นมีลุ้นหลายรอบก็จะขึ้นไม่ขึ้นแต่รอบนี้ทุกคนรู้ว่าต้องขึ้นเพราะพออเมริกาขึ้นไปถ้าเกิดไม่ขึ้นจะห่างกัน 1% เลยตอนนี้ขึ้นไปก็เหลือ 0.75 ประเด็นก็คือว่าสิ่งที่สำคัญก็คือมันเป็นการส่งสัญญาณว่านับแต่นี้ต่อไปแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของเงินสกุลบาทตลาดเงินไทยเป็นขาขึ้นแล้วเนี่ยตรงนี้พอยต์มันอยู่ตรงนี้คือก่อนหน้านี้ที่เขาลังเลทรงๆไว้เนี่ยก็ยังคิดว่ายังไม่จำเป็นเพราะอย่างนี้มาเพราะเราเข้าแทร็กแล้วครับต่อไปก็คือทรงกับขึ้นไม่มีลงแล้วทรงกับขึ้นทรงกับขึ้นไปเงี้ยก็ต้องดูว่าอเมริกามันจะไปถึงไหนตอนนี้เขาคาดว่าอเมริกาจะไปจบที่ประมาณ 3.5 ครับของเราจะรักษา policy spread ประมาณ75สตางค์เราก็ค่อยๆขึ้นไปจนประมาณสัก 2.5 อ่ะถ้าดอกเบี้ยนโยบาย 2.5ดอกเบี้ยเงินฝากก็ต้องประมาณ2 2 3แผ่นก็ต้องขึ้นไปด้วยนะดอกเบี้ยเงินกู้ก็ต้องขยับครับบวกเข้าไปกันแล้วอันนี้คาดการณ์ได้มั้ยว่าสักช่วงไหนไม่เกินประมาณ2ปีประมาณ2ปีประมาณ2ปีเพราะว่าการขึ้นนโยบายดอกเบี้ยไม่ได้แปลว่าขึ้นปั๊บมีผลปั๊บนะถูกมั้ยต้องทิ้งช่วงนึงใช่ๆๆแล้วขึ้นดอกเบี้ยเงินเวลาขึ้นดอกเบี้ยของแบงค์นะบอกก่อนนะถ้าแบงค์ขึ้นดอกเบี้ยนะดอกเบี้ยเงินกู้มีผลทันทีใช่ดอกเบี้ยเงินกู้มีผลทันทีแต่ดอกเบี้ยเงินฝากต้องครบต้องครบอายุก่อนต้องรอจนครบแล้วก็เป็นลำดับจังหวะนั้นมีวงจรของมันเห็นไหมเพราะนั้นก็คุยพอให้เข้าใจภาพเราก็ต้องดูทั้งการเมืองทั้งด้านเศรษฐกิจแล้วเราก็ต้องดูความเป็นไปของต่างประเทศใช่ไหมเห็นว่าคุณสุทธิชัยจะทำให้เราอะไรให้เราตอนนี้ไปอยู่เมืองไหนส่งรูปมาตะลุยหิมะอยู่ที่ฮอกไกโดแต่ว่าคุณสุทธิชัยจะชวนคุยเรื่องนี้สถานการณ์ร้อนรอบโลกในรอบปีที่ผ่านมาจะสรุปไฮไลท์ให้ฟังอ่ะแกจะทำปฏิทัศน์รีวิวเลยรีวิวเลย2018รีวิวเรื่องต่างประเทศทั้งหมดเกิดอะไรขึ้นใครที่ไม่เคยดูข่าวต่างประเทศตั้งแต่ต้นปีนะพอดูสิ่งที่คุณสุทธิชัยส่งมาให้เนี่ยก็เท่ากับอ๋อเลยใช่ไหมคือจบทีเดียวเลยฮะฉบับรวมฮิตจากคุณสุทธิชัยหยุ่นครับเดี๋ยวไปชมกันครับ